รู้แล้วอึ้งเพลงร้องยากถึงขนาดนักร้องร้องไห้ในห้องอัดแต่สุดท้ายเพลงดังเปรี้ยงแถมได้รางวัลใหญ่ด้วยในบรรดาเพลงดังสุดๆที่คอเพลงลูกทุ่งต้องรู้จักมีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งถ้าหากผู้อยู่เบื้องหลังไม่เผยรายละเอียดไม่เล่าหรือบันทึกไว้น้อยคนจะรู้ว่าก่อนจะกลายมาเป็นเพลงสุดฮิตและอมตะนั้นตอนร้องในห้องอัดเพื่อบันทึกเสียงเป็นไปอย่างทุรักทุเลร้องไม่ได้อย่างใจสักทีเวลาก็ล่วงเลยแต่ความลงตัวมันสั่งเอาไม่ได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวทุกฝ่ายอยากให้งานเสร็จแต่นักร้องก็ร้องไปด้วยความยากเย็นเมื่อโดนสายตาดุดุคู่หนึ่งมองมาน้ำตาของนักร้องก็ไหลวันนั้นจึงต้องยุติการบันทึกเสียงยกเลิกไปก่อนเมื่อมาร้องใหม่ในคราวต่อมาจึงร้องผ่านฉลุยและเพลงที่ปล่อยออกมาก็ดังสนั่นแถมได้รับรางวัลแผ่นเสียงพระราชทานในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยอีกต่างหากอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเพลงดังกล่าวนี้คือเพลงอะไรแง้มให้ฟังเล็กน้อยเป็นสีสันเพื่อความตื่นเต้นให้ใจได้ลุ้นอีกนิดว่านักร้องผู้นี้เป็นที่รักของแฟนเพลงและคนในวงการและเพิ่งเสียชีวิตจากไปอย่างสงบเมื่อไม่กี่วันก่อนทางโฮดีชาแนลเราได้นำเสนอเส้นทางชีวิตและวีรกรรมของท่านไปแล้ว2ตอนตั้งชื่อคลิปว่าลือหนักว่าเขายิงแท้จริงเป็นยังไงและอีกคลิปคือเผยวีรกรรมสุดเด็ดของสอนเพชรพร้อมแก้ข่าวลือทั้งหมดเป็นคลิปที่มีข้อมูลหลากหลายบางส่วนแตกต่างจากข้อมูลที่คัดลอกต่อๆกันที่พบเห็นทั่วไปผู้ยังไม่เคยฟังก็กดไปฟังได้เลยนะครับจะเสริมให้ฟังคลิปนี้ได้อย่างมีอรรถรสยิ่งขึ้นมาเข้าเรื่องประเด็นหลักกันเลยนะครับเพลงที่หินและโหดร้องยากจนนักร้องเสียน้ำตาในห้องอัดก็คือเพลงที่มีชื่อว่าเข้าเวรรอของหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณถือเป็นอีกเพลงที่โด่งดังสร้างชื่อเป็นอีกเพลงที่ทำให้ชื่อเสียงของสอนเพชรที่ช่วงนั้นทำท่าว่าจะเงียบสากลับมาอยู่กลางสปอตไลท์เป็นขวัญใจของแฟนเพลงอีกครั้งเบื้องหลังของการทำงานเพลงชุดที่ปลุกกระแสชื่อเสียงให้สอนเพชรกลับมาดังพุ่งเปิดเผยโดยครูลบบุรีรัตน์ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับที่ถือได้ว่าเป็นครูเพลงอีกท่านที่ช่วยหนุนส่งให้ชื่อสอนเพชรเป็นดาวเด่นค้างฟ้าอยู่บนถนนสายลูกทุ่งเพราะหลายเพลงดังอมตะที่แฟนเพลงชื่นชอบและจดจำได้ของหนุ่มนาเสียงเด็ดเป็นผลงานการประพันธ์ของครูลบเช่นเพลงใจจะขาดมอเตอร์ไซค์ทำหล่นเข้าเวรรอเสียใจด้วยหลงแก้มแดงหลอกให้ขายควายเป็นต้นที่มาที่ไปที่ครูลบบุรีรัตน์หรือวิเชียรคำเจริญได้ร่วมงานกับสอนเพชรและเบื้องหลังการบันทึกเสียงเพลงเข้าเวรรอปรากฏอยู่ในหนังสือปรมาจารย์ลูกทุ่งไทยลบบุรีรัตน์เรียบเรียงโดยบุญเลิศขชายุทธเดชหรือบุญเลิศช้างใหญ่หน้า172ถึงหน้า175ซึ่งโฮดีแชนแนลขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ผู้เขียนหนังสือได้ภาคเพียรจัดทำบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ทางเสียงเพลงให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราวและอ้างอิงครูลบเล่าให้คุณบุญเลิศช้างใหญ่ฟังว่าผมเขียนเพลงนี้ราวๆปี2521เชื่อไหมเขียน2ปีก็ยังไม่จบเขียนได้แค่2ท่อนไม่มีความหวังเพราะแต่งแล้วไม่รู้จะไปให้ค่ายไหนเขาซื้อจึงปล่อยทิ้งค้างไว้อย่างนั้นเวลาทอดยาวผ่านมา2ปีให้หลังเป็นปี2523ซึ่งชื่อเสียงของครูลบบุรีรัตน์ในฐานะนักแต่งเพลงกำลังพุ่งจากผลงานเพลงจำใจดูที่แต่งให้ยอดรักสลักใจและเพลงเอียงแก้มคอยที่แต่งให้พงศ์ศรีวรนุชขับร้องและประสบความสำเร็จจู่ๆวันหนึ่งมนเมืองเหนือผู้ได้รับฉายานักปั้นอัจฉริยะก็มาหาครูลบและบอกให้ช่วยแต่งเพลงให้สอนเพชรสอนสุพรรณ16เพลงมีเวลาให้เขียน10วันโดยมีงบค่าเพลงให้ 30,000 บาทแม้ในสมัยนั้นปี2523เงิน 30,000 แลกกับเพลง10เพลงตกเพลงละ 3,000 บาทก็ไม่ถือว่าราคาสูงหรือมากมายอะไรแต่ช่วงนั้นเป็นจังหวัดที่ครูลบเพิ่งจะมีเพลงดังแม้เพิ่งได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานผลงานการประพันธ์ยอดเยี่ยมจากเพลงรางวัลนักรบมาหมาดๆแต่รายได้ก็ยังลุ่มๆดอนๆไม่สอดคล้องกับชื่อเสียงท่านจึงไม่เกี่ยงเรื่องราคาตอบตกลงจะแต่งเพลงให้ตามข้อเสนอแล้วก็เดินเครื่องลุยแต่งเพลงทันทีแบบคนอุ่นใจไฟลุกที่รู้ว่ามีเงินค่าเพลงรอหน่อๆให้คว้าอยู่ตรงหน้าแล้วภายใน10วัน16เพลงก็เสร็จอุ่นๆออกมาใน16เพลงนี้มีเพลงที่ขึ้นต้นว่าไปโดนเขาหลอกอีกแล้วร่วมขบวนกับเขาอยู่ด้วยครูลบเผยว่าสมองผมเล่นปลอเพราะมีเป้าหมายว่าแต่งเพลงแล้วมีบริษัทเขารับซื้อเงิน 30,000 ที่ได้มาจากค่าเพลงก็เอาไปซื้อรถเก่าพอได้ใช้ขับส่งลูกไปโรงเรียนและแล้ววันกำหนดอัดเสียงก็มาถึงห้องบันทึกเสียงแห่งนั้นอยู่ติดคลองระมาดเขตตลิ่งชันนักร้องและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนัดรวมพลกันที่นั่นข้อพิเศษที่ห้องอัดแห่งนี้ต่างจากที่อื่นก็คือเวลาร้องบันทึกเสียงมีจำกัดแค่ช่วง 20:00 น.
ไปถึงตีห้าซึ่งเป็นช่วงที่เรือหยุดวิ่งหากเลยเวลานี้ไปร้องเสร็จไม่เสร็จก็เป็นอันต้องยุติการบันทึกเสียงเพราะบรรดาเรือต่างๆจะออกมาทำหน้าที่และเสียงเรือจะดังทะลุมาในห้องอัดถึงอัดไปก็จะมีเสียงเรือแทรกอยู่ในเพลงด้วยการใส่เสียงในวันนั้นดำเนินไปจนถึงเพลงเข้าเวรรอซึ่งตอนที่แต่งครูลบไม่ได้ตั้งชื่อนี้ท่านจำไม่ได้ว่าตอนนั้นตั้งชื่อเพลงว่าอะไรเพราะเวลาผ่านมาเนิ่นนานแล้วแต่ว่าผู้ที่เปลี่ยนชื่อเพลงนี้เป็นเข้าเวรรอก็คือมนเมืองเหนือนักปั้นในตำนานนั่นเองปรากฏว่าการอัดเสียงร้องเพลงเข้าเวรรอเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นทุลักทุเลเอาการร้องยังไงก็ไม่กลมกล่อมลงตัวภาษาที่พูดกันในวงการตอนนั้นก็คือร้องยังไงก็ไม่ติดไม่ผ่านหูผ่านมาตรฐานของทีมงานร้องแล้วร้องอีกอยู่อย่างนั้นก็ไม่ลงล็อกสักทีเมื่อเวลาล่วงเลยงวดเข้ามาเจ้าของห้องอัดที่ชื่อฉลองซึ่งมาดูการร้องของสอนเพชรอยู่ด้วยชักจะอารมณ์บึ้งครูลบเล่าว่าพี่ฉลองแกใส่แว่นนะเมื่อเห็นร้องเพลงไม่ได้สักทีแกก็มองลอดแว่นมาจากห้องแกสอนเพชรหันไปสบตาพี่ฉลองเท่านั้นแหละเขากลัวจนร้องไห้อ้าวเมื่อร้องไห้ก็เลยเลิกร้องไม่ได้อีกจากการรื้อฟื้นความทรงจำถึงเหตุการณ์วันนั้นที่ผ่านมาราวๆ37ปีนับถึงวันให้สัมภาษณ์เมื่อปี2557ซึ่งพอถึงปลายปี2559ท่านก็จากไปครูลบวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่สอนเพชรร้องเพลงเข้าเวรรอไม่ได้สักทีว่าอาจเป็นเพราะสมองของสอนเพชรเกิดปรวนขึ้นหรือจะเป็นเพราะเขาชอบดื่มหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีเขาจำเนื้อเพลงไม่ได้เนื้อเพลงเขียนว่าอย่างนี้แต่เวลาร้องเขาจะเอาเนื้ออะไรมาใส่ก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดครูเพลงชื่อดังเล่าพลางหัวเราะเป็นอันว่าวันนั้นต้องเลิกอัดไปก่อนนักร้องและทีมงานก็แยกย้ายสลายตัวกันกลับบ้านแล้วนัดมาร้องใหม่อีกทีเมื่อได้คิวร้องใหม่ในห้องอัดในเวลาต่อมาครูลบได้ไปประจำการเป็นผู้ดูแลการใส่เสียงเช่นเคยคราวนี้เหมือนสอนเพชรทำการบ้านมาแก้มืออย่างดีเยี่ยมเขาบรรจงร้องเพลงเข้าเวรรออย่างสุดฝีมือสุดเสียงปล่อยอารมณ์เต็มที่เหมือนร้องได้อย่างอิสระเป็นธรรมชาติไปโดนเขาล้ออีกแล้วน้องแก้วไม่เข็ดก่อนเคยช้ำใจอยากได้เพชรต้องมาโศกาน้ำตาเล็ดนึกว่าเข็ดก็ยังไปโดนเขาหลอกอีกซ้ำน้องไม่จำไว้มั่งอยากไปหลงเพลินกับเงินถังพี่เองรักจริงกลับชิงชังต้องมานั่งช้ำใจติว่าพี่จนเจ้าโจรหนีแล้วเศรษฐีเป็นไงเขาหลอกเขาชมจนสมฤทัยเขาหลอกเขาลวงโอ้ยแม่พวงมาลัยเออเอ้ยมันสะใจไหมหนอกลับมาเสียเถิดคนดีมารักกับพี่นี้ต่อพี่ยอมรับเดนเข้าเวรรอลูกคนหัวปีถ้าไม่มีพ่อพี่จะขอรับเองเที่ยวนี้สอนเพชรใส่เอกลักษณ์ของหนุ่มนาเสียงเด็ดลูกคงลูกคอจังหวะจะโคนอารมณ์เพลงมาเต็มการอัดครั้งนี้จึงผ่านฉลุยท่ามกลางความพอใจของทุกฝ่ายโดยเฉพาะประโยคขึ้นต้นที่ร้องว่าไปโดนเขาหลอกอีกแล้วคำว่าหลอกก็จะออกเนอๆสุพรรณและลากเสียงยาวแช่ตรงคำว่าล่อไปโดนเขาล่อประมาณอย่างนี้นะครับคือตัวกอไก่จะตามมาห้อยท้ายทีหลังคล้ายๆไปโดนเขาล่อก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งซึ่งครูลบเล่าว่าตอนแต่งก็คิดอยู่ว่าประเดี๋ยวเถอะจะต้องมีคนเอาไปแปลงเนื้อเพลงใหม่ว่าไปโดนเขาล่ออีกแล้วก็ถือว่าเป็นจุดจำเป็นจุดสะดุดหูตั้งแต่ขึ้นต้นเพลงมาเลยและอีกจุดคือตรงท่อนแยกท้ายท่อนที่3คำว่ามันสะใจไหมหนอสอนเพชรก็ตะเบงแบบสุดพลังเสียงเป็นเอกลักษณ์ได้รสชาติสะใจผู้ฟังดีมากเมื่อเพลงนี้เผยแพร่ออกไปทางสถานีวิทยุก็กลายเป็นเพลงเด็ดเพลงดังสนั่นลั่นฟ้าเมืองไทยไปในทันทีสร้างชื่อต่อยอดให้สอนเพชรสอนสุพรรณโดดเด่นขึ้นมาอีกระลอกและยิ่งไปกว่านั้น9ปีต่อมาเพลงเข้าเวรรอยังได้รับรางวัลพระราชทานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งดีเด่นครั้งที่1จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุมารีเมื่อวันที่16กันยายน2532ถือเป็นเกียรติเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงของนักร้องนักแต่งเพลงและผู้ที่เกี่ยวข้องจากเพลงที่ร้องอย่างทุลักทุเลร้องยากร้องเย็นจนน้ำตาเล็ดแต่ก็คุ้มค่าสมความตั้งใจที่ต้องมาร้องใหม่อีกหนเมื่อเพลงดังสุดๆแถมได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและเพลงเข้าเวรรอนี้ก็ยังคงเป็นอมตะมีผู้นำมาขับร้องใหม่อยู่เรื่อยๆเช่นไททนาวุฒไก่กะละมังและหลายๆคนยิ่งในยุคออนไลน์ที่มีการคัฟเวอร์หรือนำเพลงผู้อื่นมาร้องใหม่กันเป็นว่าเล่นเข้าเวรรอก็เป็นอีกเพลงที่หลายคนนำมาร้องใหม่ในสไตล์ของตัวเองขอปิดท้ายคลิปนี้ด้วยประวัติย่อของผู้ที่สร้างสรรค์เพลงเข้าเวรรอเพื่อเป็นเกียรติและให้ผู้ที่ยังไม่เคยรับทราบได้รู้ที่มาที่ไปของคนผู้อยู่เบื้องหลังผู้แต่งเพลงเด็ดๆดีๆให้เราได้ฟังมากมายดังนี้ครูลบบุรีรัตน์หรือวิเชียรคำเจริญเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคม2482ที่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
เป็นอดีตนักเรียนช่างตัดผมโรงเรียนการช่างลพบุรีที่ผันตัวมาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงด้วยความชื่นชอบในการขับร้องและฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กเขามุ่งมั่นเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อตามหาฝันในวัยเยาว์สมัครเข้าวงดนตรีต่างๆแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จต้องกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดลพบุรีตามเดิมจนกระทั่งปี2502มีโอกาสได้พบกับครูไพบูลย์บุตรขันธ์และสมัครเป็นลูกศิษย์เรียนการเขียนเพลงก่อนจะทดลองแต่งเพลงกอดหมอนอนเพ้อซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งสไตล์หวานที่ทูลทองใจนำมาขับร้องฝีไม้ลายมือของเขาภาษาที่ใช้ในการแต่งเป็นที่ถูกอกถูกใจครูไพบูลย์จึงได้เขียนจดหมายฝากตัวไปถึงครูมงคลอมัตยกุลหัวหน้าวงดนตรีจุฬารัตน์จากนั้นครูมงคลจึงตั้งชื่อให้ในวงว่ากนกเกียรติการแต่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหนังสือที่ระลึกและยืนคุมประตูเก็บค่าเข้าชมวงดนตรีและได้ร้องเพลงบ้างแต่ยังไม่โด่งดังอะไรภายหลังครูไพบูลย์จึงได้แต่งเพลงลิเกสมัครเล่นให้ร้องเมื่อปี2506พร้อมตั้งชื่อใหม่ให้เป็นลพบุรีรัตน์เมื่อปี2514จนเมื่อครูมงคลได้ยุบวงดนตรีจุฬารัตน์ในปี2516ครูลพจึงหันมาแต่งเพลงอัดเสียงเองในแนวเพลงตลกเช่นเพลงโนราหายเดี๋ยวก็หม่ำเสียหรอกอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะหันไปเอาดีกับการแต่งเพลงอย่างเดียวโดยครูลพบุรีรัตน์มีผลงานเพลงลูกทุ่งกว่า 3,000 เพลงและสร้างชื่อให้กับศิลปินมากมายเช่นพุ่มพวงดวงจันทร์ยอดรักสลักใจสอนเพชรสอนสุพรรณก้องเพชรแก่นนครสายันสัญญาเป็นต้นแต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียงที่สุดก็คือบทเพลงที่แต่งให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์เพราะครูลบเลือกเปลี่ยนแนวการร้องของพุ่มพวงจากเพลงช้ามาเป็นมีแนวเพลงสนุกเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเช่นเพลงอื้อหือหล่อจังกระแซกเข้ามาซิดาวเรืองดาวโรยนัดพบหน้าอำเภอสาวนาสั่งแฟนเป็นต้นหนุนส่งให้พุ่มพวงดวงจันทร์ได้รับการยกย่องเป็นราชินีลูกทุ่งจากผลงานที่โดดเด่นทรงคุณค่ามากมายทำให้ครูลพบุรีรัตน์ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากหลากหลายบทเพลงเช่นเพลงข้าคือคนไทยขับร้องโดยก้องเพชรแก่นนครเพลงรางวัลนักรบขับร้องโดยยอดรักสลักใจรางวัลพระราชทานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยจากเพลงสาวนาสั่งแฟนขับร้องโดยพุ่มพวงดวงจันทร์เข้าเวรรอขับร้องโดยสอนเพชรสอนสุพรรณและสยามเมืองยิ้มขับร้องโดยพุ่มพวงดวงจันทร์ในปี2525ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะนักประพันธ์เพลงตัวอย่างและได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2548หัวดีชาแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ